ไปเจอเหตุการณ์ที่โดนน้ำดูดลงไปที่ลึกก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจเป็นปีแรกแล้วก็ตอนนี้ครบรอบ1ปีแล้วค่ะก็แฮปปี้มากๆกับการทำธุรกิจเพราะว่าถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงของชีวิตเพิ่งเป็นความฝันแล้วก็เพิ่งได้ทำแล้วก็สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับมุมมองของคนที่ทำงาน2อย่างนะคะที่จริงแล้วตันก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือตันได้เล่นในหลากหลายบทบาทมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างปีนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ตารับบทเป็นผีนั่นเองนะคะหลายคนก็แบบอุ๊ยทำไมถึงรับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากให้เรารับบทนี้ยังอยากให้เป็นนางเอกอยู่ซึ่งตัวเราก็มาคิดดูแล้วเราก็ไม่อยากที่จะยึดติดแล้วก็สำหรับบทบาทนี้ทางผู้จัดเองแล้วก็ทางผู้กำกับเองเขาก็อยากให้ค่อนข้างจะให้เป็นเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วถ้าเราทำออกมาได้ดีก็ถือว่าเราได้พัฒนาก้าวไปอีกขั้นนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับการธุรกิจทำธุรกิจอะไรเงี้ยตันก็แบ่งเวลาตอนนี้ก็รับละครทีละเรื่องอะไรอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าก็ต้องทุ่มเทกับธุรกิจด้วยแล้วก็ทำควบคู่กันอะไรเงี้ยค่ะหน้าตอนนี้ lucky in love lucky in game ไหมก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักน้อยลงไปมากกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเพราะหนึ่งเลยก็คือเราเรียนจบแล้วแล้วมันค่อนข้างจะเป็นเป้าหมายในชีวิตเราพอสมควรแล้วตามเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะทำงานทำธุรกิจให้มันประสบความสำเร็จก่อนเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยังไม่มั่นคงมากพอสำหรับตัวตาอะไรเงี้ยค่ะสำหรับในเรื่องของความรักเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆสำหรับตามันก็ถือว่าดีชอบดาวเคียงเดือนค่ะก็คือทุกคนเนี่ยรู้จักตาคือดาวเคียงเดือนเนี่ยเป็นละครเรื่องที่3ของการที่ออนแอร์ดังนั้นละครเรื่องแรกก็คือมัจจุราชสีน้ำผึ้งทุกคนคิดว่าตาเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากๆเป็นสาวเหนือเจ้าที่แบบโอ้ยต้องเรียบร้อยต้องอ่อนหวานต้องช้าช้าเนิบๆอะไรเงี้ยแต่ดาวเคียงเดือนทำให้ทุกคนได้รู้ว่าพี่ตานยังมีอีกบุคลิกนึงที่แตกต่างออกไปตานเป็นคนที่แบบร่าเริงสนุกสนานแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การได้เล่นคอมเมดี้เรื่องแรกของตานเหมือนเป็นอะไรที่เปิดโลกใหม่ของเราเราตอนแรกวันแรกที่เข้าฉากก็คือถ่ายไม่ได้สักซีนเลยพุ่งกลับให้กลับบ้านเพราะว่าไม่เข้าใจว่าการเล่นคอมเมดี้มันต้องเล่นยังไงการตีปิงปองรับส่งอารมณ์กันมันเป็นยังไงค่ะไม่เข้าใจแล้วก็พี่เติมก็เลยให้เราลองไปเข้าฉากกับพี่ๆที่เขาเก่งคอมเมดี้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คอมเมดี้ได้เหมือนกันนี่หว่าและที่สำคัญเลยก็คือทำให้ทุกคนยอมรับแล้วก็รู้จักตาลในฐานะคู่จิ้นฟันจอบอะไรอย่างงี้บทผีเล่นไปแล้วเหรอคะบทบาทไหนที่ยังไม่ได้เล่นตายังไม่ได้คือตาน่ะเคยรับบทเป็นคนสีเทามาแล้วหมายถึงคนสีเทานะในที่นี้หมายถึงว่าเป็นทั้งคนดีแล้วก็แบบยังมีความร้ายอยู่ในตัวแต่ตายังไม่เคยเล่นอะไรที่มันแบบมันร้ายชัดเจนแล้วก็พลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลองเล่นอะไรแบบนี้ดูแล้วก็อยากลองเล่นเป็นแฝดอยู่นิ่งๆนานๆไม่ได้ตันเป็นโรคแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแพนิกอะอย่างทุกวันนี้เวลาตันไปมาร์กหน้าไปแบบนวดหน้าอย่างเงี้ยที่เขาเลเซอร์เขาต้องปิดตาแต่ก็จะแบบอึดอัดมากอย่างเวลาเพื่อนขับรถกระจกเพื่อนเสียอะไรเงี้ยเราจะรู้คือเพื่อนต้องห้ามบอกว่าให้เรารู้พอเพื่อนบอกให้เรารู้ปุ๊บเราจะอึดอัดมากๆเราจะรู้สึกว่าแบบฉันโดนขังทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรมาขังเราไว้อะไรเงี้ยค่ะตันก็ไม่รู้
ือนกันว่าตาลเป็นอะไรเราก็เลยพยายามเอาชนะตัวเองด้วยการเรียนดำน้ำปีนผาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แต่เวลาที่เราแพนิคเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างล่าสุดก็คือตาลไปเจอเหตุการณ์ที่โดนน้ำดูดลงไปที่ลึกๆที่ดำน้ำเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เลยหลังจากนั้นตาลก็ยังไม่ได้กลับไปดำน้ำจนถึงวันนี้เพราะเรากลัวมากอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เราหายใจได้ตามปกติแต่เราจะหยุดหายใจเองอัตโนมัติซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับผลงานล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือลิขิตแห่งจันทร์เรื่องนี้ตันก็ค่อนข้างจะคาดหวังเพราะว่าตัวตันเองพยายามทำการบ้านอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ค่อนข้างจะตั้งใจแล้วเป็นเรื่องแรกของตันเลยอย่างที่บอกก็คือเป็นพีเรียดสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องแรกแล้วก็กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยบูเยอะมากสลิงระเบิดภูเขาเผากระท่อมคือรู้สึกทุกอย่างคือมาหมดสิ่งที่ตันกลัวทุกอย่างคือมีอยู่ในเรื่องนี้หมดอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะท้าทายน่าจะได้ดูกันประมาณปลายปีส่วนตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องผมอาถรรพ์ค่ะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเปิดเรื่องมาก็ตายเลยแต่ว่าจะตายยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วจะจบแบบไหนอยากให้ลองติดตามดูค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานพอสมควรไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่ว่าทุกคนต้องมาติดตามกันว่าใครที่เป็นคนฆ่าตาลนะ